ับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลและปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นจาก3แม่ครัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะครับทุกไอเดียทางธุรกิจเทรนด์ไหนกำลังจะไปอะไรกำลังจะมานะครับอยู่ในรายการเราครบเลยครับอยู่กับผมของอติชาติครับค่ะและดิฉันมุกธนิการมณีขาวนะคะอย่างที่บอกกันเมื่อสักครู่เลยว่าเรื่องเทรนด์ต่างๆมาแรงแซงโค้งเดี๋ยววันนี้พาไปดูหลายเทรนด์มากเลยทีเดียวแล้วเป็นพิเศษเลยครับวันนี้เบรก2เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของเครื่องสำอางครับอะไรกำลังจะไปอะไรกำลังจะมาอย่างผู้ชายอย่างเราก็จะเห็นมีอะไรหน้าขาวอ่อนเยาว์เดี๋ยวนะผู้ชายใช้หน้าขาวไม่เวลาไปดูเพราะว่าคือของผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์เมนเนาะเราก็ไม่ค่อยได้แยกแต่ว่าพอไปดูของสุภาพสตรีจะเป็นอะไรอ่อนเยาว์หน้าขาวผิวบอบบางแพ้ง่ายอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเทรนด์ไหนที่สามกลุ่มเนี้ยกลุ่มไหนเป็นกลุ่มหลักแล้วถ้าเกิดเป็นเทรนด์ใหม่จะยังอยู่ใน3กลุ่มนี้หรือเปล่าอันนี้นะคะน่าจะถูกใจคนที่กำลังเกาะติดธุรกิจเครื่องสำอางอย่างแน่นอนหรือว่าใครกำลังจะใช้นะครับจะได้รู้คนส่วนใหญ่เขาใช้แบบไหนกันจะได้ไม่เอาจากกระแสค่ะแต่ว่าช่วงต้นนี้นะคะเดี๋ยวพาไปเกาะติดเทรนด์ของคราฟต์หมี่กันก่อนค่ะต้องบอกว่ามาแรงแซงโค้งแล้วก็เห็นหลายนวัตกรรมเนาะเกิดขึ้นมากมายเลยเมื่อก่อนใครจะคิดนะครับคือสมัยเราเอาใหม่สมัยหลายๆคนเด็กๆจะบอกเราไม่ได้แต่เขารู้นะสมัยหลายๆคนเด็กๆนะครับเวลาอยู่ค้าปลีกแถวบ้านก็คือนึกถึงโชห่วยฮะพอโตมาก็เริ่มรู้จัก 7-Eleven นะครับเข้ามาบ้านเรานานเหมือนกันจากนั้นก็จะเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มาบุกตลาดบ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แล้วมีการเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีใส่เข้ามาก็กลายว่าผมเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรียกว่าค่าปิดแบบทันสมัยแบบสมัยใหม่ไปเลยนะก็เดี๋ยวนี้เขาเป็นยุค 4.0 แล้วทุกอย่างมันก็ต้องมีแมชชีนจะว่าเราเป็น 2.0 ยังไงไม่รู้แล้วใช่หรือเปล่าเอ๊ะผมเป็น 4.0 ครับยังไงก็ตามทันไม่ตกกระแสแน่นอนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตามเทรนด์กันด้วยนะคะสำหรับค่าปลีกในยุค 4.0 แบบนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่งานนี้เลยค่ะ RetailEX ASEAN 2018นะคะลองไปดูซิว่าเทคโนโลยีในยุคค่าปลีกแบบนี้นะคะเขาก้าวล้ำกันไปขนาดไหนกันแล้ววันนี้เขามีการเปิดงานเป็นวันแรกนะคะกับ RetailEX ASEAN 2018เป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อธุรกิจค้าปลีกครบวงจรแล้วก็เนี่ยค่ะมีเวทีเสวนาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสำหรับผู้ค้าปลีกมีผู้รู้ในกลุ่มอาเซียนนะที่ขึ้นมาพูดในเวทีนี้ก็หมุนเวียนกันไปค่ะที่สำคัญเน้นเลยนะฮะบอกว่าสื่อสารต้องทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับแทบอยากจะกราบขอร้องท่านผู้ชมใครที่ทำมาค้าขายนะฮะคือออฟไลน์หน้าร้านก็ต้องมีออนไลน์ก็ต้องทำการตลาดด้วยนะครับหรือใครที่ทำออนไลน์แล้วควรจะต้องมาออฟไลน์ด้วยจะได้สัมผัสจับต้องสินค้าบริการตัวเป็นๆได้ซึ่งในงานนี้ครับนายกสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคุณวรวุฒิอุ่นใจก็พูดถึงธุรกิจค้าปลีกบอกว่าวันนี้ฮะค้าปลีกต้องมี3เรื่องที่ต้องทำนะครับเพื่อให้ธุรกิจโตต่อไปได้ก็คือเรื่องของเครื่องมือเทคโนโลยีอันนี้ต้องมีต้องมาต้องใช้นะครับยังไงก็ตามต้องติดกระแสให้ได้เรื่องของการบริการแล้วก็กิจกรรมครับยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่ทำค้าปลีกเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะทำเป็น customer insight ได้ละเอียดมากขึ้นและถ้าเกิดทำแบบนี้มากขึ้นแน่นอนสุดท้ายยอดขายก็ต้องมาด้วยฮะรีเทลเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่ารายใหญ่เนี่ยปรับตัวแล้วนะครับแต่รายกลางรายเล็กเนี่ยยังต้องการการให้ความรู้นะฮะเห็นความสำคัญแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปทดลองใช้เพราะจริงๆแล้วการเอาเทคโนโลยีทางด้านรีเทลมาช่วยเนี่ยมันช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการขายและการควบคุมต้นทุนการบริหารจัดการเนี่ยมันดีขึ้นในทุกมิติครับอย่างในงานเนี่ยเหมาะกับรีเทลตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่เลยนะครับแม้กระทั่งอุปกรณ์แหลกหรือตู้แช่ที่ทางรีเทลทั่วไปต้องซื้อต้องใช้เนี่ยเราก็มีมาเปิดบูธหลายที่นะครับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับการขายออนไลน์ก็เห็นมาด้วยและอีกอันนึงที่ผมว่าเป็นแนวโน้มใหม่เนี่ยของปีนี้ที่เห็นมาเปิดหลายร้านเลยก็คือเครื่องเวนดิ้งแมชชีนหรือตู้การขายอัตโนมัตินะซึ่งอันเนี้ยผมว่าหลายห้างหรือแม้กระทั่งกับรีเทลเล็กๆตามต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งขาดปัญหาเรื่องไม่มีบุคลากรมาช่วยขายก็เอาตู้เวนดิ้งเนี่ยมาช่วยได้การเติบโตของเราเนี่ยเฉลี่ยก็ยังอยู่ที่ 3% กว่าๆนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในแถบอาเซียนด้วยกันนะเพราะประเทศในแถบอาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเติบโตประมาณ 8-12%
นี่แหละค่ะเทคโนโลยีก็สำคัญนะคะเพราะว่ามันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเขาใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างเอามาให้ดูกันทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์ในงานคุณหนองคะเดินเข้าไปรับรองต้องเห็นโอ้โหนี่อะไรดูอินเสิร์ตไปก็น่านะอยากเข้าไปเดินแล้วดูลำยุกเนาะแปลกๆดูอะไรใหม่ๆนะฮะค่ะถ้าเกิดว่าใครเดินเข้าไปในงานนี้นะคะแน่นอนว่าคุณก็จะเห็นมีบูธจากหลายประเทศเลยแต่ว่าที่สะดุดตาเป็นพิเศษนะคะก็คือเป็นตู้กดขายสินค้าหรือว่า vending machine ค่ะซึ่งทางประธานของเอเชีย Pacific Vending Association นะคะบอกว่าตู้กดขายสินค้าตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ค้าปลีกที่เติบโตเป็นเท่าตัวเลยนะในจีนค่ะคือช่วยประหยัดทั้งเรื่องต้นทุนค่าจ้างพนักงานค่าเช่าหน้าร้านแล้วก็เทรนด์นี้เนี่ยมองว่าเดี๋ยวจะขยายตัวในอาเซียนรวมถึงที่ไทยบ้านเราด้วยค่ะ这几年的话自动售货这个行业发展的非常猛烈非常快因为呢它解决了人力高的成本人力的人力成本还有房价上升的成本所以是这个行业是现在一个猛速发展然后还有一个是通过这个互联网的技术和一些非现金支付的这个介入使得这个自动售货机从单纯的饮料卖饮料和食品发展到了各个的商品突破了一些上限以前纸币呢只能十元钱在中国现在可以卖到100块可以卖到500块所以说每个行业现在都在进入这个自动售货机这个领域เทรนด์ของตลาดจีนนะครับที่ผมเป็นที่มาเชนนะครับไปได้ค่อนข้างดีครับหลักๆจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นค่าแรงของพนักงานในร้านค้าที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ตัวของค่าเช่าของตึกหรือค่าเช่าของช้อปปิ้งมอลล์ในค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นทำให้ช่วงตรงนี้มีตลาดของเวนดิ้งที่เข้ามาด้วยของเวนดิ้งมาเชนเองแหละมันจะมีตัวของเพย์เมนต์เข้ามาด้วยทำให้เข้ากับประชาชนได้มากขึ้นครับรวมถึงเน็ตเวิร์กที่ดีขึ้นในต่างๆครับที่จีนทำให้เชิงของตลาดจีนที่ต้องการในนิ่มชินจำนวนค่อนข้างเยอะมากครับ去年统计的数据是30多万台但是现在每年的话将近都成倍往上增长ที่มากสุดได้จากวิเคราะห์ของปีที่แล้วนะครับมี300,000 ครึ่งแล้วครับที่จีนครับคาดว่าในเชิงที่การเติบโตจะเป็นเท่าหนึ่งถึงสองเท่า现在从我们这个亚太联合会统计的数据来说在东南亚市场包括这个泰国都在猛速的发展就是因为现在在国内出现了好多的机型而且在技术方面有新的突破尤其是这个刚才说的后台互联网的一个后台系统还有一些非现金的系统这样的话给泰国也是进一步的促进了它的发展สำหรับที่ตลาดไทยนะจริงๆเขามองว่าก็คือตอนนี้ตลาดไทยรวมถึงตัวของเซาท์อีเซียตลาดยังไม่ได้เต็มมากเท่าไหร่ครับคาดว่าประมาณแสนครึ่งต่อในภาคเอเชียนะครับภาคตลาดที่เซาท์อีเซียครับจริงเท่าที่ผมพอจะทราบตัวเลขมาจากผู้ประกอบการเนี่ยนะครับพวกตู้อัตโนมัติทั้งหลายแหล่ในบ้านเราเนี่ยยอดก็ดีขึ้นตลอดเวลาเหมือนกันนะค่ะแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในตามต่างจังหวัดเนี่ยก็เริ่มเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นแปลว่าใครถ้าไม่ทำอาจจะตกกระแสได้คงต้องลองดูไว้ก่อนบ้าง นะครับนอกเหนือจากไฮไลท์ที่บอกว่าเป็นตู้แบบหลากหลายประเภทเป็นตู้กดแล้วเนี่ยนะครับก็มีพวกเทคโนโลยีธุรกิจค้าปลีกอีกหลายอย่างเลยที่เขาบอกว่าจะยกระดับบ้านเราให้เป็นสมาร์ทรีเทลนะครับแต่ทีมงานเขาบอกขออุปได้ไหมเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะเอามาให้ตื่นตาตื่นใจเลยว่าธุรกิจหรือไอ้เทคโนโลยีอะไรบ้างเนี่ยที่จะช่วยธุรกิจค้าปลีกได้หรือใครบอกอดใจรอไม่ไหวนะคุณมุกท่านผู้ชมครับไปเลยฮะก็มีงานวันนี้19 20 21คือมีถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับที่อาคาร34ครับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีฮะคือด้วยความที่งานมีหลายวันแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกก็เลยเหมือนหยิบเป็นน้ำจิ้มมาให้ดูก่อนรวมถึงส่วนที่เป็นไฮไลท์แต่ถ้าสมมติว่าใครอยากรู้อาจจะไม่ว่างไปเดี๋ยวต้องรอติดตามกับการตลาดเงินล้านที่นี่เราเอามาให้ดูแน่นอนว่าไฮไลท์มีอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่บอกนะแอบได้ฟังมาบ้างเขาบอกว่าว้าวมากทีเดียวครับกับเทคโนโลยีที่บอกว่าเอามาใช้กับธุรกิจค้าปลีกได้และอย่างที่บอกไปครับตอนนี้บ้านเราจริงๆเทรนด์ก็เริ่มมาเหมือนกันเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้คนอาจจะบอกไม่อยากเฝ้าร้านเรื่องค้าปลีกหาคนยาก มีพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยได้เยอะทีเดียวเดี๋ยวนี้ตู้กด
อย่างผมยกตัวอย่างบุญเติมอ่ะเมื่อก่อนก็ได้แค่เติมเงินเติมเกมเติมอะไรแต่นี่ขายน้ำได้เลยแต่ผมก็ชอบกดน้ำบุญเติมทำได้หลายอย่างแล้วคือปกติอาจจะเห็นแค่ไม่กี่ที่เนาะแต่เดี๋ยวนี้คือเราเห็นตู้พวกนี้มากขึ้นในหลายสาขาต่างจังหวัดก็มีเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจถ้าจะเห็นคนใช้งานเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องของธุรกิจค้าปลีกนะครับที่น่าสนใจมากทีเดียวครับต่อจากค้าปลีกนะครับไปดูนี่บอกเป็นการ์ตูนล็อตเต้เวิลด์เขาบอกว่าอวดโฉมและสายการบินของไทยนะฮะคือแบบเอามาแมชกันยังไงไปเจอกันตรงไหนได้นะคือปกติถ้าพูดถึงเกาหลีใต้แล้วก็จะนึกถึงแบบไปสถานที่ท่องเที่ยวไปตามรอยซีรีส์เกาหลีไปดูสิ่งเกาหลีบ้างอ่ะเดี๋ยวนะศิลปินอันนี้พูดมาจากประสบการณ์ความต้องการโดยส่วนตัวเลยใช่ไหมพูดจากคนรอบตัวที่เขาไปกันส่วนตัวซึ่งก็พาคุณบุ๊กไปอ๋อยังไม่เคยไม่เคยคนรอบตัวที่ไปแล้วก็พาไปด้วยกันแต่อนาคตเดี๋ยวอาจจะไปด้วยแต่กำลังพูดถึงคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเวลาเขาไปเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวสวนสนุกก็คือสวนสนุกลอตเต้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการจับไม้จับมือกันกับสายการบินในบ้านเราก็เอาสัญลักษณ์หรือว่าลายสวนสนุกเนี่ยมาอยู่บนเครื่องบินไทยเลยก็เรียกว่าวินวินฝั่งหนึ่งก็ได้โปรโมทด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการสร้างความคึกคักกันตั้งแต่บนเครื่องนะฮะอย่างที่บอกคนไทยเนี่ยไปเกาหลีใต้ไปเยอะนะท่านผู้ชมคือถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีประเด็นว่ามีแอบลักลอบเข้าไปทำงานปัญหาเรื่องการเข้าเมืองแต่คนไทยก็ยังอยากไปอยู่ดีนะครับกับประเทศเกาหลีใต้และตอนนี้ก็บอกว่าสวนสนุกของลอตเต้เนี่ยเขาเอาการ์ตูนฮะมาอยู่บนเครื่องบินของบ้านเราแล้วครับก็คือ Thai Air Asia X นั่นเองนะฮะค่ะอย่างที่บอกว่าล่าสุดนี่นะคะจับมือกันกับ Lotte World ค่ะสวนสนุกศูนย์รวมความบันเทิงครบครันที่กรุงโซลที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็เปิดตัวลายเครื่องบินใหม่ลาย Lotte World น่ารักไหมล่ะนี่เป็นตัวการ์ตูนนะการ์ตูนเลยนะฮะนี่เป็นเครื่องบิน Airbus A330-300 นะคะก็ออกแบบเป็นลายมาสคอตชื่อว่า Lotte และ Lori ค่ะมีลายปราสาทด้วยนะที่เป็นสัญลักษณ์ประจำสวนสนุกนะคะแล้วก็มี Lotte World Tower ที่เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้แล้วก็สูงเป็นอันดับ5ของโลกเลยทีเดียวค่ะแล้วใครก็ตามที่เป็นผู้โดยสารของ Thai Air Asia X ครับคือพอซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วอย่าพึ่งนะฮะตั๋วเนี่ยเอาไปเป็นส่วนลดเข้าสวนสนุกได้ด้วยครับก็ไปแสดงบัตรโดยสารที่ห้องจำหน่ายตั๋วครับบริเวณทางเข้า Lotte World ก็เอาไปเลยส่วนลด 30% สำหรับซื้อบัตรเข้าชม Lotte World Aquarium แล้วก็ Lotte World Adventureซึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่ากระแสตอบรับดีมากเลยนะครับและตอนนี้ไทยแอร์เอชเอ็กซ์ก็ให้บริการบินฮะจากกรุงเทพก็คือขึ้นที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็บินไปที่อินชอนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้วันละ3เที่ยวบินด้วยกันแต่แหมคือมันสวยอ่ะน่ารักเนาะคือเอาจริงๆนะส่วนหนึ่งน่าจะถูกใจเด็กๆด้วยไม่ต้องเด็กๆผมว่าผมเชื่อในส่วนตัวคุณพ่อคุณแม่หลายคนผมเห็นหลายคนแล้วพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกพอกลับมารูปคุณพ่อคุณแม่เนี่ยล้นเอ๊ะทำไมเต็มเลยปรากฏว่ารูปคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเยอะกว่ารูปลูกๆอีกนะใช่คือก็บอกว่าไปปุ๊บบางทีจริงๆอยากพาลูกไปแหละแต่ว่าพอไปปุ๊บเอ๊ะรู้สึกถึงความฝันวัยเด็กโอ้มีเพลงสนุกๆนะฮะพ่อแม่สนุกกับลูกอีกบางคู่เนี่ยแต่น่ารักนะไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวนะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยอย่าเพิ่งรีบทิ้งตั๋วนะเก็บไว้ก่อนเอาไปใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยนี่ตั้ง 30% นะเป็นประเภทก่อนเข้าเครื่องต้องขอแบบแตะฝากฝังเนื้อฝากฝังตัวกับการขึ้นนะเป็นลายใหม่ก็จะสวยมากขึ้นอีกนะเดี๋ยวไปแตะทำไมนี่แอบสงสัยเป็นเคล็ดอะไรหรือเปล่านิดนึงฮะผมก็ฝากเดี๋ยวเราจะขอเดินทางไปด้วยนะครับดูแลดีๆจนจุดหมายปลายทางถ้าเกิดใครเคยขึ้นเครื่องนี้นะแอบถ่ายมาให้ดูสักนิดนึงก็ดีเนาะเราก็อยากเห็นว่าจะเป็นยังไงค่ะครับสำหรับ Lotte World นะครับไปตามต่ออันนี้คุยเรื่องเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินไปแล้วพามาบนท้องถนนบ้างไปดูถนนกันบ้างเนาะไปดูทางรถยนต์กันบ้างไปดูยักษ์ใหญ่คุณผู้ชมที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านต้องเรียกว่าเป็นอะไรคอมเมอร์สเหรอเป็นเรียกว่าด้านเรียกเป็นดิจิตอลของทางจีนเข้าแล้วกันนะครับเป็นไปตู้คือทำทุกอย่างโปรแกรมนะครับแล้วเขาก็มีการพัฒนาคือถ้าพูดไปในไปตู้ก็ประมาณสัก Google อ่ะแต่ว่าไซส์ยังไม่ได้นะฮะแล้วก็ product อาจจะไม่ได้มากเท่าแต่ว่าก็เป็นยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมนี้ในประเทศจีนล่าสุดเองครับทางไปตู้เองก็บอกว่ามีการบุกตลาดรถไร้คนขับกับเขาแล้วด้วยเหมือนกันฮะนี่พูดถึงไปตู้นะคะคือหลายคนก็เปรียบเทียบกับเขาว่าเป็นเสมือน Google แห่งจีนเพราะว่าเขาเป็นยักษ์ใหญ่ด้าน Search Engine นะคะที่ครองตลาดการ Searchในจีน 70% ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเขาก็ตั้งเป้านะคะรุกไปตลาด AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายในการผลิตรถยนต์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือว่าที่เราพูดกันก็คือรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยค่ะเขาไปจับมือนะคุณหนองกับบริษัทยักษ์ใหญ่ Microsoft
ก Intel ไปจับมือกับบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลก BMW Ford แล้วก็ Daimler ด้วยคือถ้าเกิดใครที่ติดตามเรื่องรถยนต์ไร้คนขับนะครับไม่ใช่เพียงแค่ไปตู้นะฮะแต่ว่าอย่างบริษัทในอเมริกาหลายแห่งก็มีการทำสมาร์ทคาร์รถอัจฉริยะรถไร้คนขับกันเยอะเหมือนกันแล้วบริษัทด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปจับมือกับบริษัทรถเพราะว่าโอเคล่ะผมมี AI แต่ผมไม่มีโนว์ฮาวเรื่องของรถคนที่มีรถก็บอกผมอาจจะทำ AI ไม่ถนัดก็จับมือแล้วแข่งกันเยอะมากแต่ที่เป็นข่าวเป็นคราวเพราะว่าไปตัวเองก็เป็นยักษ์ใหญ่ของจีนเลยเพราะฉะนั้นการขยับก็แน่นอนว่ากระทบกับอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาการผลิตรถโดยสารที่มีระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองมากกว่า100คันแล้วฮะแล้วเขาบอกว่ารถพวกนี้เนี่ยจะเอาไปใช้บนถนนในกรุงปักกิ่งกับเซินเจิ้นแล้วก็จะเข้าสู่ตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนตัวเองในญี่ปุ่นช่วงต้นปี2019โอนิมิตปีหน้าแล้วหมูวางเป้าหมายเร็วมากเร็วมากเองนะคะแต่คือเท่าที่เห็นเนี่ยรูปร่างมันก็หน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็คือมองดูว่าน่าจะไปใช้ในรูปแบบของการขนส่งสาธารณะก่อนเนาะดูจากลักษณะรถแล้วนะคะทีนี้จากญี่ปุ่นเป้าหมายต่อไปของไปตู้ก็คือการเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยค่ะแล้วก็เทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไปบุกตลาดต่างๆทั่วโลกคือเป้าหมายของเขาเนี่ยอยากจะเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของโลกใหญ่ที่จีนไม่พอนะต้องใหญ่ทั่วโลกด้วยแข่งกันค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับซึ่งที่ผ่านมาไปตู้เองก็เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะครับมีฐานผู้ใช้ไม่น้อยกว่าประชากรจีนก็คือ 1,400 ล้านคนคือพูดง่ายๆว่าของเขาเป็นยักษ์ใหญ่อยู่ในจีนอยู่แล้วก็แทบจะทั้งประเทศและไปตู้เองหลังๆก็มีการบุกออกมานอกประเทศแล้วอาจจะบอกว่ายังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไงพอมีคนใช้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมากกว่าประชากรจีนที่เดียวอยู่แล้วนะครับซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของไปตู้ก็จะมาจากโฆษณาออนไลน์เลยฮะก็เหมือนกันกับ Google เลยและธุรกิจหลักของบริษัทถึงแม้จะเป็น Search Engine แต่ก็มีทั้งแผนที่ภาพวิดีโอแพลตฟอร์มข่าวเห็นไหมฮะเหมือน Google เลยมั้ยธุรกิจของเขานะฮะนอกจากนี้ไปตู้ก็ยังถือหุ้นหลักนะฮะที่เป็น Netflix ของจีนก็คือเป็นไอคียี่ด้วยนะฮะของจีนก็คือเรียกว่าเป็นบริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งภาพยนตร์นั่นเองค่ะเอาจริงๆถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะแล้วก็ไม่แปลกใจถ้าคือจะทำอะไรที่ใหญ่ๆแล้วก็เห็นคนจับตากันแล้วก็รอรุ่นนะคะว่ารูปลักษณ์ออกมาจะเป็นยังไงสำหรับรถยนต์ไร้คนขับที่สำคัญคือประสิทธิภาพจะมีขนาดไหนแผนที่นำทางล่ะจะเสถียรไหมคือถ้าเกิดสมมติเปรียบเทียบฝั่งอเมริกาเราจะรู้จัก Google Apple Amazon พวกนี้นะฮะ Twitter Facebook ถ้าเป็นฝั่งจีนแล้วก็ต้องรู้จักอาลีบาบาต้องรู้จักเนี่ยครับไปตู้ต้องรู้จักเทนเซ็นนะเพราะเป็นยักษ์ใหญ่ของแต่ละที่แต่ว่ายักษ์ใหญ่ของจีนคือแน่นอนว่าฐานผู้ใช้ใน 1,400 ล้านคนไงโอ้โหคือเอาจริงๆนะทำออกมาเนี่ยยังไงก็มีคนให้ทดลองใช้กันอยู่แล้วแหละแน่นอนแต่ต้องรอดูกระแสว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับอีกไม่นานแหละผมคงสบายใจแฮะขึ้นไปแล้วหลับบนรถได้สบายเพราะว่ามีอัตโนมัติเป็น AI คอยรออย่างเดียวคือรอได้หลับบนรถอย่างสบายใจถูกไหมใช่เพราะตอนนี้ยังขับรถไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวขยับไปอีกฟากหนึ่งของโลกไปดูอเมซอนกันบ้างนะคะเมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปก็เป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าปกติอเมซอนเนี่ยคือถ้าเวลาทำโฆษณาเนาะแน่นอนเหมือนบริษัททั่วไปคือเขาต้องไปจ้างเอเจนซี่มาทำมันง่ายกว่าแล้วก็ครีเอทีฟก็โดดเด่นด้วยเหมือนกันไอเดียคุณอาจจะผมอยากได้แบบนี้แต่จะทำเป็นไอเดียทางการตลาดยังไงก็จะมีเอเจนซี่คอยช่วยคิดคอยผลิตคอยซื้อสื่อให้แต่อเมซอนบอกก็ถ้าเกิดเขาเข้าใจความเป็นอเมซอนได้ดีนะใครจะสื่อสารความเป็นอเมซอนได้ดีกว่าเขาสุดท้ายคือทำเองจะเลยคือเรียกว่าสะบัดบ๊อบใส่หลับเอเจนซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่คือต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเงินที่เขาจะใช้นะฮะก็จะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับโดยตัวของอเมซอนบอกว่าไม่สนใจเอเจนซี่โฆษณาแล้วท่านผู้ชมครับทำโฆษณาเองเลยก็แล้วกันซึ่งอเมซอนก็บอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะจะทำอะไรก็ตามโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางเลยนะครับก็บอกว่าแบบนี้น่าจะเป็นผลดีกับแบรนด์อเมซอนมากกว่าแล้วแบรนด์เองก็จะไปดูตัวเองเลยว่าวางแผนยังไงวิเคราะห์แบบไหนการจัดการต้องทำ1 2 3 4ยังไงบ้างแม้แต่โปรโมชั่นก็เอานะฮะคือพูดง่ายว่าone stop service ครบวงจรจบในที่เดียวมีคำอะไรอีกไหมคือที่เขาจะทำงานนี่ไม่รู้สิแต่ว่าก็มันก็ครบอยู่แล้วในตัวเองอ่ะแต่ถือว่าคงคอนเซปต์มากนะคะกับการที่ว่าถ้าเป็น Amazon อะไรเป็นไปได้คือเขาก็จะทำเองทุกอย่างเท่าที่เขาสามารถทำได้เลยแล้วก็มองนะคะว่าการที่จะทำเองเนี่ยก็จะช่วยลดขั้นตอนต่างๆลงแล้วก็อาจจะช่วยลดเรื่องของต้นทุนด้วยนะคะแต่คือ Amazon เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็การที่เขามาทำเองแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะกระทบกับเม็ดเงินในวงการโฆษณาเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ธุรกิจโฆษณาเนี่ยเติบโตมาได้เนี่ยมันเม็ดเงินก็ปาเข้าไป 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วมาทำเองก็น่าจะกระทบไปพอสมควรเหมือนกันครับซึ่งยักษ์อีคอมเมิร์ซแห่งนี้นะครับนอกจากจะขายสินค้าออนไลน์แล้ว
ตอนนี้ก็มีของขายเป็นแบรนด์ตัวเองด้วยมีธุรกิจจัดส่งสินค้าด้วยนะฮะแล้วก็มีประกันสุขภาพล่าสุดทำโฆษณาเองคือต้องบอกว่าตอนนี้ทำแทบจะทุกอย่างแล้วฮะทุกอย่างขาดเรื่องระบบการเงินนะก็ยังอีกหน่อยอาจจะได้เห็นแต่คือเวลาพูดถึงอเมซอนหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องของการค้าออนไลน์แล้วก็จะคิดว่ารายได้ของเขามาจากอีคอมเมิร์ซเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เขามาจากระบบคลาวด์นะจากคลาวด์ที่ต้องบอกว่าพัฒนาไปมากแล้วก็แข่งขันคือคนอื่นจะมาแข่งกับอเมซอนก็ยากเพราะว่าคลาวด์เนี่ยพอผูกระบบแล้วจะย้ายมันก็แหมลำบากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บ่นนะคือเหมือนคุณมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแต่อยู่ๆวันนึงคุณก็บอกว่าผมมีสินค้าแปะแบรนด์อเมซอนขายด้วยนะคนอื่นจะว่ายังไงได้ก็ในเมื่อก็ต้องฝากอเมซอนขายก็มีหลายๆคนบ่นว่าคุณเหมือนแข่งกับลูกค้าตัวเองเลยอ่ะก็ไม่แปลกถ้าตอนหลังจะเห็นว่าสินค้าบางอย่างอเมซอนก็เริ่มจะทำออกมาเองบ้างแล้วก็ต้องปรับตัวกันไปการต่อสู้ในอุตสาหกรรมนี้เรียกว่าสนุกสนานที่เดียวนะครับการแข่งขันของยักษ์ใหญ่นะครับเลขที่บอกไปเดี๋ยวช่วงหน้าจะพามาดูกันเรื่องของความสวยความงามเรื่องเครื่องสำอางแต่ผมเชื่อแหละคุณสุภาพสตรีถ้าไม่ใช่ฟอร์เมนแบบเราๆอ่ะนะก็จะมีอะไรนะผิวขาวอ่อนเยาว์ให้หน้าเด็กช่วยเติมชุ่มชื้นลดสิวด้วยสัก 3-4 กลุ่มเลยนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในธุรกิจนี้หรือว่าอยากจะลงมาเล่นตลาดนี้แล้วอยากรู้นะว่าเทรนด์ของปีหน้าอะไรกำลังมาแรงต้องรอติดตามช่วงหน้าครับตอนนี้พักกันพูดหนึ่งครับ